่อวันก่อนนะคะเราได้เห็นสุนัขแสนรู้ตัวนึงที่เป็นคนดังไม่ใช่เป็นคนดังเป็นหมาดังนะคะของเมืองตรังไปแล้วไอ้เลี้ยมไอ้เลี้ยมชื่อไอ้เลี้ยมนั้นไอ้เลี้ยมนะเป็นหมาดังเมืองตรังแต่มีอีกตัวนึงนะคะแหมขึ้นชื่อว่าสุนัขนี่มันช่างแบบซื่อสัตย์ซะเหลือเกินนะคะตัวนี้เนี่ยอยู่ที่เพชรชบูรณ์ค่ะมันไปช่วยสกัดงูค่ะนี่นะคะสกัดงูไม่ให้เข้าเล้าไก่ด้วยการเห่าบอกเจ้าของค่ะมันเห่าอยู่นานมากเห่าบอกอย่างเดียวเห่าบอกเลยมันมีอะไรบางอย่างเจ้าของก็เลยไปส่องอะไรอ่ะทำไมไม่จับเลยล่ะทำไมไม่กัดยังมันก็ดูท่าทีก่อนว่าพละกำลังมันจะไหวไหมเฮาเฮาเรียกให้คนมามันบอกว่ามาแล้วมาแล้วทั้งนี้ทั้งนี้โอ้โหเฮาใหญ่เลยแล้วงูไม่ไปไหนอ่ะมาแล้วค่ะงูคนก็แล้วมันจะมาจับแบบต้องหลายคนนะไม่งั้นนะเสียโอ้ยดูพี่ผู้หญิงคนนี้สิโอ้ยแกไม่กลัวยอดแกจับเต็มไม้เต็มมือเชียวแล้วดูดิโอ้โหโอ้โหตัวเบลเลอร์นี่แกคิดว่าแกเป็นผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยเจ๊โอ้โหงูนะเจ๊โอ้นะคะพี่โอ้ยเก่งมากเลยคือมันมีแค่3คนโอ้แล้วผู้ชายยืนอยู่ข้างหลังก็มีเนาะใช่ไหมปรากฏว่าสามารถสกัดไม่ให้เข้าไปกินไก่ชนในเล้า20กว่าตัวรอดจากเงื้อมือเจ้าเหลือมโอ้โหไม่งั้นนะโดนมันซดแน่นอนค่ะเจ๊หัวงูยิ่งกว่าผู้ชายออก3-2เก่งจริงนะครับมันชื่อเจ้าหมีนะคะหมาตัวนี้ชื่อเจ้าหมีค่ะแต่มันเป็นหมามันเป็นหมาแน่นอนค่ะแต่มันเป็นเจ้ามันชื่อเจ้าหมีมันชื่อหมีแต่เกิดมาเป็นหมาแล้วทำไมไม่เกิดเป็นหมีแล้วทำไมไม่ชื่อหมาซะไม่ที่สาเหตุที่มันไม่เกิดเป็นหมีเพราะหมีมักจะถูกล่าหมีมักจะถูกล่าหมีอะไรบ้างอะโอ้ก็หมีขอนี่ไงฮะอันนี้ไก่ชนเลี้ยงไว้ในสุ่มนะคะเป็นที่ล่อตาล่อใจนะฮะอ้าวท่านผู้ชมครับ